ได้2เดือนแล้วครับแต่ผลที่ผมเฮ้ยแต่ผลที่มันออกมาก็คือน้องเต่าเนี่ยมันตัวใหญ่ไม่เท่ากันนี่ครับตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงตัวเล็กเรียกว่าแบบไอ้นี่มากเพราะว่าผมสังเกตน้องเต่าตัวเล็กแล้วเนี่ยคือเขาอ่ะกินอาหารน้อยมากแล้วเขาอีกอย่างนึงเขาก็ไม่ค่อยเดินน่ะคือกิจกรรมประจำวันเขามีแค่อย่างเดียวก็คือแบบนอนไปอ่ะนะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยนอนเยอะมากเท่าไหร่นะวันนึงก็นอนแค่ประมาณหนเดียวครับแต่ว่าน้องเต่าตัวใหญ่เนี่ยเขาก็กินอาหารเยอะแล้วก็เดินเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอาบน้ำให้น้องเต่ากันดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะนี่นะครับเป็นใช้ไปสี่ฟันนี่นะครับแต่ว่าเราอย่าพลิกเขานานมากนะขัดถูๆให้สะอาดนะครับแช่น้ำก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยขัดกระดองข้างบนนะครับอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่ใหญ่จริงๆเลยเรียกว่าสุดยอดสะอาดเรียบร้อยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกระดอนด้านบนเขาไม่ต้องขัดเยอะมากครับเพราะว่าด้านบนของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบปอดของเขานะครับถ้าขัดเยอะเกินไปเขาจะหายใจไม่ออกนะเห็นไหมเขาแบบกลัวเราอยู่ไงนั่นแหละอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้านี้ผมจะเริ่มจากตัวเล็กก่อนเลยนะครับเราไม่ต้องเช็ดแรงมากนะแค่ซับๆก็พอนะครับเพราะว่าน้องเต่าซูคาต้าเรานะครับยังเด็กอยู่เจ้าตัวนี้ยังเด็กอยู่แล้วเราก็มาพึ่งตากแดดไว้สักแป๊บนึงนะครับโอ้โหขี้ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวผมล้างน้องเต่าซูคาต้าให้ก่อนก็ซูคาต้าก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอพึ่งแดดไว้สักแป๊บนึงนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดูสิเต่าดิ้งแงกๆเลยแต่ว่ามันยังไม่พอแค่นี้นะบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเต่าผมหายไปไหน2ตัวก็มันทีแรกมันมี4ตัวใช่ไหมแต่ว่าลุงไปเอาไป2ตัวเพราะว่าผมเลี้ยง4ตัวไม่ไหวนะครับแต่ผมจะมาโชว์ความพิเศษก่อนจบคลิปนะครับไปดูนะเขาเป็นเต่าที่เชื่องมากแล้วก็น่ารักทุกครั้งได้เขาไม่กัดนะแต่ว่าเขาก็แค่ฟันแหลมเฉยๆนะครับฟันแหลมเฉยๆก็ไม่ต้องห่วงครับนี่และอย่างนึงอีก2อย่างครับเฮ้ยไม่ใช่อย่างนึงเลยอีก2อย่างก็คือวัดตัวกับกินครับแต่ผมจะให้กินก่อนนะครับจะได้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมเอาใบใหญ่ให้ตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กมันไม่ค่อยกินเห็นไหมเขากินเขากินด้วยนี่ความพิเศษสามารถป้อนด้วยมือได้นะครับอันนี้เขาเป็นเต่าที่แบบแสนรู้แสนฉลาดนะมาดูตัวเล็กกันบ้างเห็นไหมตัวเล็กคือเขาจะไม่ค่อยกินนะครับคือเขาจะกินแค่ตอนแบบหิวๆอะครับแล้วเขาอีกอย่างเขาก็กินนิดเดียวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาวัดไซส์กันต่อเลยเอาลูกมาหลบอะไรในนี้ล่ะยังไม่มีแดดเลยผมจะเริ่มจากตัวใหญ่ก่อนนะครับนี่นะครับผมจะวัดตรงนี้ตัวนี้7เซนนะครับแต่ว่าถ้าเขายืดคอออกไปเนี่ยคือมันจะถึง8เซนนะถ้าเขายืดคอออกไปมาดูตัวเล็กบ้างตัวนี้ก็
6เซนนะครับถ้าเขาเนี่ยอันนี้7เซนแล้ว7เซนแล้วอ๋อเขายืดคอนะครับถ้าเกิดว่าเขายืดคอเขาจะ7เซนแต่ว่าถ้าเขาแบบไม่ได้ยืดคอนะครับเขาก็จะประมาณ6เซนอ่ะผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดแล้วสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวบ๊ายบายสวัสดีค่ะ